ที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดศรีจอมทองครับเป็นวัดเก่าตั้งแต่ก่อนสมัยล้านนาใครเข้ามาก็ฝากกดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆของท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตำบลที่เห็นอยู่นี่คือวัดพระราชสีจอมทองนะครับจมูกด้วยเหรอเปิดใส่หน้ากากนานๆก่อนผ่านประตูกันนะขอบหน้าจึงใหม่นะเจ้าอันนี้คือพระราชสีจอมทองไม่ใช่ของยังจำกัดไหมคือว่าจะมาวัดสูงน้ำก็นี่เป็นวัดเก่าอีกวัดหนึ่งประวัติความเป็นมาผมก็ไม่จริงแต่ว่ารู้ว่าเป็นวัดเก่านี่คือจุด9จุดในวัดพระธาตุสีจอมทองเวียนเทียนกราบขอพรหลวงพ่อทันใจจุดที่5จุดที่6ครูบาศรีชัยทำบุญหล่อหลวงพ่อเพชรเจดีย์วัดพระธาตุกราบพระทั้งหลวงปู่มิ่งมงคลก็เป็น3 4 5จุดที่ก็บอกว่าหลวงพ่อพระมีเมื่อมาเข้าวัดกราบศรีลาหลวงปู่ครับนี่นะครับจะเป็นในทางนี้ครับหมายคำหยัดคำโพคำใสของแท้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวโพก็คงอายุนี่ก็คือส่วนของวัดพระธาตุสีจอมทองชมเป็นวัดเก่าครับความเป็นมานั้นไม่ทราบเหมือนกันแต่วัดเก่าตั้งแต่สมัยล้านช้างประมาณเป็นศาลาใหญ่ก็ขาดใจศาลานี้สร้าง493 60กว่าปีเพิ่งสร้างก็เห็นพระพุทธรูปมีดวงตาทุกคนจะดูว่าคือยังไงแล้วก็89จุดทิ้งที่ควรพลาดอันนี้คือวัดศรียอมทองครับไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปด้วยเป็นยังไงล่ะจะทนร้อนได้หรือไม่จะทนร้อนได้หรือไม่ถ้าไม่ใส่รองเท้าขึ้นครับชุบชุบโอ้ยพลาสติกก็ร้อนครับร้อนมากเดินไม่ไหวครับถึงใส่บุญไม่ถึงก็คงไปเยี่ยมไปชมไม่ได้นะครับร้อนเขาไม่ใส่รองเท้าขึ้นทางไปนั้นก็ไหว้หลวงพ่อเพชรครับแต่ก็คงไม่ไหวครับร้อนขนาดไม่ได้เดินพื้นปูนนะครับที่เราวางไว้ใหญ่พอยอมแพ้
เขาต้องมีถุงเท้ามาเขาให้เขาก็จำนามีคนมาทำบุญอยู่นะครับนี่ก็คือวัดพระธาตุศรีสะทองสำหรับความเป็นมาของวัดเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีนึงรู้ว่าเป็นวัดเก่าพอสมควรที่ผมชอบก็คือคำโพกคำใสตรงนี้ครับคือเจดีย์เก่าถ้าทางเหนือสร้างพระธาตุขึ้นมาก็จะเทียบด้วยแผ่นทองก็ทำให้เป็นสีทองประมาณก็ดูสวยงามก็รูปปั้นก็ไอแบบมันนี่ออกมาทางศิลปะพม่าอยู่เหมือนกันแว่นครับเป็นแสงที่สะท้อนกับแว่นก็อาจจะว่ามองจากข้างนอกเป็นสีที่มองมาก็เป็นแสงสะท้อนมากับเป็นทางนี้มันเดินทะลุทางนี้ได้ครับเมื่อสักอีกมาผมว่ามันร้อนผมไม่เดินไม่ขึ้นThank you.
ทธรูปทองคำเธอครับอันนี้ทำผมใส่ไว้สาธุแล้วก็เครื่องใช้วุฒิโบราณทองคำเงินเทครับเก็บไม่เข้ามาดูของดีสาธุพระพุทธรูปเงินโบราณสาธุอันนี้ก็บาทสาธุก็คือลำไยอ่ะหอล้อมคืออะไรรอบคนทำไมพิธภัณฑ์คงจะจบสำหรับทริปเที่ยวชมวัดพระธาตุสีน้ำตกคงจะจบไปเพียงเท่านี้ครับใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยอยากไปตามฝันด้วยนะ